สวนคุณปู่นะครับไปกัดกาแฟนะครับข้างทางต้นกาแฟนะครับเวียนข้างทางบรรยากาศก็จะเป็นกาแฟนะครับโลกข้างนะครับเราต้องเดินลงไปนะครับหนทางสุดยอดครับอันนี้เราจะได้เห็นจุดชมวิวแล้วนะครับร้านกาแฟสวนคุณปู่นะครับให้บรรยากาศสวยมากครับสวยมากบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะครับมีกัดข้างทางครับสวยครับอยู่ตรงนี้นะคนมาเที่ยวเยอะมากเลยนะครับบรรยากาศนะครับคนเยอะมากๆครับบรรยากาศร้านกาแฟบรรยากาศตรงนี้เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับสวยมากๆเดี๋ยวเราจะถ่ายทุกซอกทุกมุมเลยนะครับในมุมร้านกาแฟโซนคุณปู่นะครับสวยมากครับโอ้ยคนเยอะมากครับวันนี้
กาศนะครับนี่เราเดี๋ยวขึ้นไปดูแล้วครับคนเยอะมากครับคนเยอะมากๆเลยครับโอ้โหบรรยากาศสวยมากครับบรรยากาศดีๆครับเป็นแนวธรรมชาตินะครับมีนาข้ามบันไดด้วยบรรยากาศดีมากครับผมดูนะครับคนเยอะมากครับเดี๋ยวจะไปนั่งชิมบรรยากาศตรงนี้นะครับตรงที่มีที่นั่งนะครับมีกาแฟหลายอย่างเลยนะครับไปโชว์เย็นบรรยากาศครับเป็นแนวธรรมชาติสวยครับเราอยู่ดูชั้นบนนะครับบรรยากาศด้านบนนะครับก็เป็นแนวธรรมชาติสวยงามมากครับสวยมากเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็ถึงร้านนะฮะกาแฟของสวนคุณปู่นะครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับสวยมากๆด้วยเป็นธรรมชาติครับข้างทางเป็นกาแฟหมดเลยนะต้นกาแฟนะครับเป็นธรรมชาติมากแล้วก็วิวก็สวยมากติดเรื่องเดียวครับถนนหนทางครับแคบไปมากเลยนะครับโอ้โหเสียวมากนะครับไปไม่ได้นะแนะนำให้เอามอเตอร์ไซค์มาครับรถยนต์นี่ไปกันไม่ได้เลยนะครับก็แต่ใครมากๆก็มาชิมดูกาแฟร้านนี้นะรับรองบรรยากาศธรรมชาติมากๆครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูนะครับทุกจุดเลยนะครับบรรยากาศสวยมากครับมากเลยนะครับก็ที่เดียววิวดอยนะครับคนพวกคนก็มาเยอะมากนะจนถึงขั้นนั่งต่อแถวกันนะครับใครบอกว่าก็มาชิมดูครับบรรยากาศร้านนี้นะครับรับรองดีมากๆครับวันนี้ลมเย็นโกบมาเย็นมากแล้วก็จิบกาแฟไปด้วยนะครับรับรองว่าบรรยากาศดีครับธรรมชาติครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับว่าจะไปร้านไหนนะครับดีครับ
ก็เป็นอีกมุมสุดท้ายนะครับที่ก่อนจะกลับนะครับก็เป็นมุมที่สวยนะครับวางดอย2ดอยเลยตรงกลางนี้นะครับพี่หอมไม่ใช่อะไรเหนื่อยครับเดินขึ้นมาเหนื่อยมากครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าไปไหนติดตามด้วยกันนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับลงได้ต้องขึ้นได้ครับแลกกับความเหนื่อยครับดูแต่ละคนบ่นมากเลยบรรยากาศ